สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้มาพูดเรื่องของเกาส์ลอว์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ผิวของเกาส์นะครับเกาส์เซอร์เฟซที่เป็นสเปเชียลนะจริงๆมันผิวอะไรก็ได้นะครับถ้าเราจำได้เนี่ยกฎของเกาส์บอกว่าถ้าเราเอาค่าความหนาแน่นนะครับแล้วก็อินดิเคตโคลสเซอร์เฟซเนี่ยเราจะได้ประจุข้างในนะครับคือบางคนอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ซึ่งว่ากรณีบริเวณตรงนี้มันเป็นอวกาศว่างนะครับเราจะแทนด้วย d เนี่ย d เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับเอพซิลอน0คูณกับ e เนาะครับเราสามารถเขียนเกาส์ลอว์เป็นรูปของ e ก็ได้นะครับก็คือเป็น indicate cos surface e dot ds ครับเท่ากับขวามือก็คือ q นะQ ที่มันมีประจุอยู่ข้างในทั้งหมดหารด้วยเอพซิลอน0ก็ได้นะครับคือจริงๆอ่ะนะครับไอตัวเกาส์ลอว์เนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยครั้งก่อนหน้าๆนะบทที่2เนี่ยการหาสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะคิดแบบจุดแบบลายชาร์ตเป็นเซอร์เฟซชาร์ตหรือวอลลุ่มชาร์ตเนี่ยเราจะต้องคิดทีละอันเราใช้ซูเปอร์โพซิชันในการคิดถ้าเราใช้เกาส์เนี่ยนะครับใช้ในการคิดสนามไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะอันนี้คือหลักการว่าทำไมเกาส์ถึงถูกนำมาใช้เพราะมันง่ายกว่าวิธีการคิดแบบซูเปอร์โพซิชันง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่สำคัญก็คือตัวอินดิเคตนะ ds เนี่ยที่เป็นโคสเซอร์เฟซเนี่ยมันคืออะไรนะเน้นย้ำนะครับมันเป็นโคสเซอร์เฟซเพราะฉะนั้นเป็นยังไงครับมันจะต้องเป็นผิวปิดคือทุกด้านต้องไม่มีที่โปร่งออกมานะครับทีนี้เราก็มาดูแต่ละพิกัดเพราะกรณีพิกัดเล็กแทงคูล่าเนี่ยผิวปิดพิกัดเล็กแทงคูล่าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ด้านนะต้องมี6ด้านสมมติว่าผมเขียนอันนี้เป็นแกน Z แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแกน X นะนี่ก็เป็นแกน Y เพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด6ด้านนะครับอันนี้คือผมเขียนด้านที่1นะครับ2 3นะครับ4แล้วก็6ลงล่างนะครับอย่าลืมว่าตัว ds เนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะ ds เป็นปริมาณเวกเตอร์มันก็คือ ds ย่อยๆคูณกับยูนิตเวกเตอร์ตามทิศทางของมันนะเป็นยูนิตเวกเตอร์แล้วแต่อย่างเช่นสมมติว่าด้านที่1เนี่ยนะครับเห็นมั้ยมันอยู่วัดด้านแกน z เห็นมั้ยครับยูนิตเวกเตอร์ที่ตั้งฉากครับต้อง normal ด้วยก็คือด้านนี้คืออะไรครับ az เพราะฉะนั้นด้านนี้มีค่าด้านนี้เป็นอะไรครับคือตรงนี้มันคืออะไร dx ด้านนี้เป็นอะไรครับ dy เพราะฉะนั้น dx dy ก็คือ ds นั่นเองนะมันก็คือเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนนะครับด้านที่1ตัวอย่างให้ดูนะมันคือ dx dy แล้วทิศทางคืออะไรครับคือ az ชี้ออกไปข้างบนนะนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถามว่าจะชี้ข้างบนหรือชี้ลงมาข้างล่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทิศทางของฟลักของที่ประจุด้วยนะครับแต่ว่าถ้าฟลักมันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นประจุบวกนะฟลักก็จะพุ่งขึ้นไปเห็นไหมนะครับฟลักก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าฟลักเป็นลบเนี่ยนะครับฟลักมันจะลงมาอย่างนี้ตรงนี้ทิศทางจะต้องเป็นอะไรครับตรงนี้จะต้องเป็นลบ az สมมติว่าประจุข้างในเป็นประจุบวกกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่2ด้านที่4ละกันด้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นด้านที่6และด้านที่6ตรงนี้นะครับเวกเตอร์มันจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นด้านมันคือ dx dy เหมือนกันตัวนี้ก็คือ dy ตัวนี้คือ dx เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คือ dx dy เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือตัวยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้มันจะเป็น -az เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นเล็กแทงกูล่าเนี่ยจะมีทั้งหมด6ด้าน6 area นะ6 size นะเพราะนั้นเวลาเราอินดิเคต d.ds เนี่ยไอ d.ds หรือ e.ds ก็ได้เนี่ยมันจะต้องอินดิเคททั้งหมด6ครั้งก็คือด้านที่1ด้านที่2ด้าน3ด้าน4ไปจนถึงด้านที่6หรือเราจะเรียกว่าท็อปไซส์บัตทอมแล้วแต่จะมีทั้งหมด6ด้านนะครับถ้าเราต้องการหาประจุข้างในเราต้องอินดิเคตให้มันครบ6ด้านนะครับ
ส่วนกรณีที่เป็นพิกัดสเฟริคอลไม่ใช่สเฟริคอลไซลาดิคอลเนี่ยมันจะมีอัตตานี้เป็นโลนะมันจะมีทั้งหมดอยู่3ด้านนั่นคือด้านที่1คือด้านนี้ด้านที่2คือข้างล่างเป็นฝากลมๆด้านที่3คือผิวตรงนี้ผิวโครงสร้างกระบอกนะคือถ้าเรายื่นตัดออกมาทีละอันตัวนี้ก็ยื่นออกมาก็จะเป็นผิวแล้วคลี่ออกมานะนี่เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ด้านข้างบนแกมก็จะเป็นเหมือนกันนะแกมนี่คือแกน Z นะครับทีนี้แกนของอันเนี้ยนะครับแกนตัวนี้ออกมามันคือแกนอะไรครับมันคือโลถูกไหมแกนตัวนี้คือแกนโลตามนี้คือโลนะเพราะนั้นทิศทางยูนิตเวกเตอร์ของ1กับ2คืออะไร1ก็คืออะไรครับ1ก็คือด้านอะไรครับตัวนี้นะครับไม่ใช่1ก็คือด้านข้างบนตัวนี้ถ้ารู้จากรูปตัวนี้นะมันก็คืออะไรครับ ds ของมันเนี่ยมันก็คือ ds ไม่ใช่ขอลบกันแป๊บนึงนะ ds นะครับ ds ด้านนี้นะด้านที่1นะ ds ด้านที่1เนี่ยก็คือ ds คูณกับพื้นที่แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ของมันมันชี้ทิศทางขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันคือ az ตรงนี้คือ az นะครับที่ ds คืออะไร ds เกิดจากมันไม่เหมือนกับตัวนี้นะมันมีโลออกมาครับเพราะนั้นด้านนี้คืออะไรครับ a โลก็คือ d โลนะครับแล้วก็ด้านนี้คือเป็นอะไรโค้งไปด้านนี้แล้วก็โลนะครับแล้วก็ dv แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์คือ az หรือเราจะเขียนว่าโล d โล dv az นะครับนะด้านที่2ก็จะเหมือนกันต่างกันแค่อะไรครับต่างกันแค่ทิศทางคือตรงนี้เป็นลบ az นะครับส่วนด้านที่3ด้านที่3ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นยูนิตเวกเตอร์ที่มันพุ่งออกมาตรงเนี้ยก็คือ a อะไร a โลนะ a โลเพราะนั้นด้านที่3นะครับด้านที่3ก็คืออันไหนครับก็คืออันนี้เองเพราะนั้นด้านที่3คืออะไร ds ก็เท่ากับโลd p d z แล้วก็ a โลนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าประจุที่เราใส่เข้าไปมันเป็นลักษณะยังไงนะครับตัวไอ้ทําแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเซอร์เฟซตรงไหนที่เราจะต้องเอาไปใช้มันอยู่ที่ว่าประจุที่เราไปอยู่ข้างในมันเป็นยังไงอย่างเช่นสมมติว่าประจุมันเป็นเส้นลวดอย่างงี้ใช่มั้ยนะครับตัว e field มันออกด้านนี้อย่างเดียวมันไม่มีคือมันจะออกเป็นถ้าเรามองท็อปวิวตรงนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือมันจะออกไปด้านนี้อย่างเดียวคือพูดง่ายคือมีแต่เฉพาะทิศทาง a โลมันจะไม่มีทิศทาง a z เพราะนั้นด้านนี้ก็ไม่ต้องมาคิดเราก็จะคิดเฉพาะด้านที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถไปดูในตารางได้ว่าพื้นที่ผิวเนี่ยของแต่ละพิกัดเนี่ยคืออย่างน้อยมันมี3แบบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงส่วนทรงกลมก็เหมือนกันนะครับพื้นที่ผิวก็จะอยู่ตามทิศทางยูนิตเวกเตอร์3แบบเหมือนกันนะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกผิวเกาได้ถูกต้องเนี่ยปัญหามันก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นเส้นลวดเนี่ยยาวอันนั้นเนี่ยเราเลือกใช้เป็นเซอร์เฟซเกาเซอร์เฟซที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยมันจะลดเหลือแค่หาแค่อันเดียวนะครับถ้าเราเลือกเป็นตัวนี้ถ้ามันเป็นพอยต์ชาร์ตเนี่ยคือทิศทางเวกเตอร์ของ e field เนี่ยหรือฟลักที่มันพุ่งออกมามันจะไปตามทิศทาง AR เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกผิวที่เป็นทรงกลมเนี่ยปัญหาก็จะเหลือแค่ DS ก็จะเหลือแค่อันเดียวนะพูดง่ายๆนะมันก็จะเหลือแค่อันเดียวนั่นเองนะนี้เรามาลองดูตัวอย่างง่ายๆผมจะพยายามทำให้เข้าใจคอนเซปต์นะนะสมมุติว่าเรามีเส้นลวดยาวอันนั้นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่เดี๋ยวผมพยายามจะจบให้มันทันนะครับก็คือเรามีประจุเรียงอยู่นะครับจริงๆประจุมันจะเรียงอยู่ซึ่งเป็นประจุบวกแล้วกันประจุบวกเรียงอยู่นะครับอันนี้มันเป็นสแตติกนะมันไม่มีกระแสอะไรนะเหมือนมันหยุดนิ่งๆอยู่นะถ้ามีกระแสอะไรเมื่อไหร่นะเดี๋ยวคุณจะต้องไปเรียนในเรื่องของสนามแม่เหล็กต่อนี่สนามไฟฟ้าก็คือประจุมันจะหยุดนิ่งถ้าจำได้นะประจุหยุดนิ่งปุ๊บสนาม e field มันจะพุ่งออกนะในตามทิศทางเนี่ยก็คือ a โลนะในตามทิศทาง a โลพุ่งออกนะครับทีนี้ถ้าเราหาร
จำนวนประจุต่อความยาวตรงเนี้ยถ้าความยาวตรงนี้เป็นความยาว L เนี่ยเราจะกำหนดให้คือมันเป็นก็คือค่า rho L rho L คือจำนวนประจุต่อความยาวนะครับในที่นี้เป็น rho L นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการหาสนาม E หรือสนาม D ก็ได้นะมีค่าเท่ากันนะเพราะตรงนี้เป็นอวกาศว่างนะเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ณนะจุด P นะครับเวลาเราหาเนี่ยถ้าเราใช้ซูเปอร์โพซิชันนะถ้าเราใช้ซูเปอร์โพซิชันนะครับเราก็ต้องหานะครับ E ในจุดนี้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 นะครับก็เป็น E1 E2 แล้วทำไงครับอินทิเกรตรวมทั้งหมดจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของ Z นะ E นะของ E ย่อยๆนะแต่ถ้าเราใช้เกาส์เซอร์เฟสเนี่ยนะครับเราใช้หรือเกาส์ลอเนี่ยเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเกาส์ลอบอกว่าในที่นี้เราต้องการหาสนาม E ได้ผมเขียนให้มันดูแตกต่างแล้วกัน ds เนี่ยจะเท่ากับประจุที่อยู่ข้างในนะครับหารด้วยเอปซิลอน0นะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องหา ds ที่ผมบอกก็คือ ds เนี่ยนะครับก็คือในกรณีเนี้ยเราจะพบว่าเส้นลวดเนี่ยนะครับที่ยาวนั้นสนามไฟฟ้ามันตั้งฉากเฉพาะบริเวณผิวที่เป็นตาม A โลก็คือเราก็ดูก็คือเป็นหาก็จะเหลือตรงนี้ด้านบนก็ไม่มีนะครับด้านล่างก็ไม่มีนะครับเพราะมันไม่มี E field นะครับเพราะเราจะได้ DS เนี่ยมันก็จะเหลือแค่อะไรครับโล D D F D Z นะครับแล้วก็ทิศทางคือ A โลเพราะอะไรเพราะเวลาเราเอาไปดอทกับเวกเตอร์ตัวนี้เห็นมั้ยมันเป็นเวกเตอร์เดียวกันเนี่ยนะครับเพราะนั้น e field เนี่ยเราจะพบว่าเวกเตอร์มันเป็นเวกเตอร์เดียวกันเพราะว่าตรงนี้จริงก็คือมีเฉพาะ e low แหละนะครับดอทกันแล้วมันก็จะได้1นะครับเพราะนั้นถ้าเราหาพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรครับพื้นที่ผิวตรงเนี้ยถ้าเราไม่ดูเวกเตอร์นะเราดูแค่เป็นปริมาณนะเอาแค่ปริมาณก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะนี้คือ low ใช่ไหมเพราะนั้นพื้นที่ผิวทรงกลมก็คือ2พายโลแล้วก็คูณกับอะไรครับความยาวตรงนี้คือ L นะนี่มันก็คือ S นั่นเองนะครับหรือเราเขียนง่ายๆนะผมเขียนง่ายๆก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าทิศทาง A โลเพราะนั้นเราอินทิเกรตก็ได้อินทิเกรตผมเขียนเป็นสเกลาร์ง่ายๆก่อนก็คือ E ตามโลนะครับคูณกับ2พายโล L นะครับอันนี้คือ S นั่นเองเท่ากับประจุหารด้วยเอปซิลอน0นะครับเพราะนั้นตัวนี้คือได้อะไรครับ Q หาได้จากอะไร Q เขากำหนดอะไรมาให้ครับ Rho L นะครับเพราะนั้น Rho L คืออะไร Rho L ก็คือจำนวนประจุต่อความยาวนะครับฉะนั้นถ้าผมลองย้ายตัวนี้จากตัวนี้นะครับผมลองย้าย L มาอยู่ฝั่งนี้ Q หารด้วย L มันก็คือตัวนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือ Rho L นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ e ในตามพิกัดตามทิศทาง a โลเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรครับโล l หารด้วยอะไรครับ2พายเอปซิลอน0โลเห็นไหมวิธีการหาเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่เราหา e field เลยตามที่ในบทที่2นะครับนะโดยใช้คูลอมลอนะครับแต่ว่าใช้เกาลอจะง่ายกว่าทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการอินทิเกรตล่ะก็ได้ครับก็คือสมมติว่า e ที่เราในที่นี้ก็คือ e ตามแนว rho อยู่แล้วนะครับเพราะนั้น ds ก็คืออะไรครับมันดอทกันแล้วก็คือ rho dφ dz นะครับทีนี้ rho เนี่ย dφ คืออะไร dφ นะ dφ ก็ต้องจากอะไรครับมันถึงจะรอบถึงจะเป็นวงรอบนะครับก็คือ φ ก็คือ0 1 2 π ถึงจะครบรอบ z ก็คือในที่นี้ผมให้ตัวนี้คือให้ reference z เท่ากับ0หรือว่า z เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้จนถึง l ความยาว l นะครับเพราะเราอินทิเกรตออกมา rho e rho มันไม่ได้อินทิเกรตเท่ากับอะไร φ ก็แทนได้0 1 2 π นะครับแล้วก็ z ได้ z ออกมาก็คือ0ถึง l นะ0ถึง l เพราะเราก็จะแทนค่าได้อะไรครับ e rho นะครับแล้วก็2พายแล้วก็ L ส่วนด้านขวามือเนี่ยเราก็จะได้นะครับ Q นะครับก็เหมือนกันเพราะนั้น E นะครับก็ย้ายข้างมาคือ Q หารด้วยอะไรครับอันนี้ E โลนะ Q หารด้วย2พาย L เอปซิลอน0นั่นเอง
นะครับโลนะครับ